แล้วนะคะดื่มน้ำใหญ่เลยเพื่อนๆดื่มน้ำใหญ่เลยนุ่นขยันมากๆเลยไข่สองฟองเองมันเดิมสองวันได้วันเดียวเมื่อวานยายก็เก็บไปแล้วดูดินุ่นมีอยู่สองฟองได้ยายเก็บไปเลยเดี๋ยวมันแข็งอีกนี่นะคะน้ำแข็งด้วยเนี่ยเพื่อนๆนี่นี่แข็งยายเทน้ำอุ่นให้เดี๋ยวเอาน้ำร้อนไปสาดอีกวันนี้ตอนนี้-7 องศาหนาวกว่าเมื่อวานนิดนึงเมื่อวานยายมาสาย-5 องศาเดี๋ยวไปสาดน้ำร้อนกันเนาะไปสาดน้ำร้อนดูจะเป็นน้ำแข็งไหมเดี๋ยวเขาเก็บไข่แป๊บหนึ่งนี่นะคะได้ไข่สองฟองไปเดี๋ยวไปสาดน้ำร้อนกันดูกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้7 องศา-7 องศานะคะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะยายตั้งกล้องลังนะตั้งกล้องหน้ามันไม่เห็นลองดูละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยลืมใส่ถุงมือหกใส่มือจะทำยังไงเนาะมันมองไม่เห็นนะมันขาวไปหมดอ่ะเพื่อนๆมันมีควันออกมาอ่ะนะมันขาวไปหมดมันไปมองไม่เห็นนะใส่สาดใส่อุโมงค์เราดีกว่ามันจะได้เปียกมันจะได้จับก้อนเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอะมาไหนๆก็ออกมายายออกมาแต่งตัวมาแล้วยายก็จะตักเนี่ยกองไปทีละนิดทีละนิดนะตอนนี้มันยังทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่เปียกอะเพื่อนๆนี่จะกองไว้ก่อนสูงมากเลยเห็นไหมโอ้เท่าหัวยายแล้วนี่ยายลองขุดดูหน่อยหนึ่งนี่นะคะเพื่อนๆยายขนมาไว้ตรงนี้มาทำเป็นไอ้นันมันกรที่กันเดี๋ยวก็จะโกยขึ้นไปอีกเนาะเนี่ยยายจะไปพิสูจน์พอดีตักมาจากทางโน้นเห็นไหมไม่รู้ว่าจะมองเห็นเหมือนยายเปล่าหิมะวันแรกที่มันตกที่ลมแรงๆอะหิมะสกปรกเห็นไหมสีแตกต่างกันมากเลยเนี่ยยายพาไปดูตรงที่ยายตักดีกว่านี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยวันแรกที่ตกที่ลมแรงๆเห็นไหมสีมันจะออกเหลืองๆนิดนึงเนี่ยข้างบนเนี่ยมันอันใหม่จะขาวขาวจั่วเลยเห็นไหมนี่ยายไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่านะมันมองไม่เห็นเลยอะโทรศัพท์มันเป็นเพราะอะไรโน่ยายก็เช็ดแล้วนะหน้ากระจกยายมองไม่เห็นในภาพตอนยายถ่ายตอนยายลงคลิปมันก็ชัดดีแต่ตัวยายเองมันมองไม่เห็นมาเดี๋ยวจะทดลองให้ดูมีคนบอกว่าให้เอาน้ำแข็งไปใส่น้ำดูสิว่ามันจะสกปรกแค่ไหนมีคนบอกยายมาเตือนมาด้วยความหวังดีเนาะยายจะบอกว่ามันก็อยู่ที่อากาศด้วยเลยบ้านยายที่ยายอยู่ยายยังกินน้ำฝนเลยที่เมืองไทยอะเนาะเดี๋ยวจะเอาสีแดงกับสีขาวไปใส่ให้ดูนะอันนี้คือไม่ใช่หิมะสดนะหิมะตกมาได้5 วันแล้วนี่เนาะเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูมันอยู่ที่อากาศเย็นด้วยละมั้งเพื่อน
มันเลยทำให้หมองทำให้จอโทรศัพท์ยายหมองนี่นะคะเดี๋ยวยายจะนี่คือน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวยายจะไปเอาสีแดงกับสีขาวมาใส่นะคะยายจะเอาจากต้นไม้นะคะเพราะต้นไม้มันจะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่อันนี้ก็คือจะบอกว่าหิมะมันตกมาหลายวันแล้วนะคะนี่นะคะเรามาลองใส่ดูอันนี้แบบใสๆนะคะใส่ลงไปเอามาอีกใส่ลงไปเขาละลายจนเต็มเลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนส่วนอันนี้เอาสีแดงนะคะมาสีแดงมันหนาวเกินมันไม่ละลายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะยายขอคนก่อนเด้อดูความแตกต่างไหมดูความแตกต่างไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าไปใกล้ๆหน่อยเนี่ยอันนี้สีขาวนะคะอันนี้สีแดงน่าเสียดายยายไม่ได้เอาน้ำอุ่นมาอันนี้มันไม่ละลายนี่มันหนาวจะเข้าบ้านก็เข้าไปไม่ได้ยายก็เอาน้ำอุ่นมานั่นแหละเมื่อกี้น่ะแต่ใส่หิมะเยอะเกินเห็นไหมเนี่ยอันนี้มองเห็นความสกปรกของมันเลยนี่ตะกอนนะขนาดยังไม่ละลายหมดเลยส่วนอันนี้ดูสิเพื่อนเพื่อนนี่ขาวใสเลยนี่รอก่อนนะยายไปเอาน้ำอุ่นมาใส่ก่อนเพื่อเอฟซีทำได้เดี๋ยวขอเข้าไปเอาต้มน้ำร้อนมาใส่ก่อนแป๊บนึงมาแล้วนะคะอันนี้จะออกสีแดงอันนี้มันก็มีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นมันตั้ง5วันแล้วนะเพื่อนๆนี่มันก็มีอยู่พวกผงพวกอะไรเงี้ยเนาะตะกอนพวกเศษผงเศษอะไรอะนะนี่เนาะแต่อันนี้แตกต่างกันมากเลยเห็นไหมเพื่อนๆไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะยายก็ไม่รู้นะมันมีอยู่นะพวกผงพวกอะไรอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้น้ำอันนี้มันก็คล้ายๆกันแต่อันนี้แค่มันแดงครับเพื่อนๆนะแตกต่างกันมากเลยเนาะยายลืมคุยเอาแต่ข้างล่างอะเนาะแบบว่าเอาข้างล่างเพราะว่าข้างบนมันก็มีฝุ่นเกาะอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้ตกมาตั้ง5วันแล้วเนาะยายก็โกยเอาแต่ข้างบนลืมแบบว่าเคลียร์ๆเอาตรงกลางกลางมาใส่เอาเนาะไปนี่แหละพิสูจน์ให้ดูแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมาทีนี้จะเทเดี๋ยวจะเทลงพื้นให้ดูนะเทน้ำลงพื้นให้ดูนี่นะคะลงพื้นเป็นน้ำแข็งเพราะว่าอากาศมันหนาวเอ้ยนี่เป็นน้ำเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นน้ำเยอะนะถ้าไม่น้ำเยอะถ้าบางๆมันจะเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยเพื่อนๆนี่ไงเป็นน้ำแข็งแล้วนี่เห็นไหมที่ยายเทเมื่อกี้คือมันมาเยอะเลยมันก็จะออกน้ำๆหน่อยแต่ถ้าเกิดบางๆเทมาบางๆมันจะกลายเป็นน้ำแข็งเลยนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแล้วนี่ให้เย็นเนี่ยเป็นน้ำแข็งแล้ว
ตรงนี้ไม่เป็นนะคะตรงนี้ก็เป็นหิมะเหมือนเดิมตรงที่เทน้ำมันจะเป็นน้ำแข็งป้าเพื่อนเพื่อนขอพักก่อนดูได้สูงมากแล้วนี่เลยหัวยายแล้วเห็นไหมหวังว่าไม่ใช่ว่าจะตักกองไว้ทิ้งเฉยๆนะแต่ว่าอีก 2-3 วันเห็นอากาศมันบวก2องศาคิดว่ามันจะละลายเนาะมันไม่ละลายหมดหรอกแต่มันจะละลายจับตัวเป็นก้อนอีก 2-3 วันเดี๋ยวค่อยมาดูกันอากาศบวก2องศาทีนี้หิมะมันก็จะละลายแต่ไม่ชึ้งก็ว่าละลายหมดแต่ว่าพอมันบวกมันก็จะละลายแล้วยายจะสร้างบ้านอยู่ได้กี่วันนะน่าเสียดายนะถ้าตั้งแต่2-3วันที่แล้วนะฮะไอ้2-3วันที่แล้วถ้าหิมะมันเปียกเนาะยายทำเสร็จตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์นานเนาะอันนี้พอหิมะพอมันบวกแล้วเรามาทำแล้วจะอยู่ได้จะใช้ได้สักกี่วันคุ้มไหม นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันขอพักแป๊บหนึ่งก่อน